และเช้าวันนี้เป็นวันที่3นะครับที่นี่เมืองพลทองแขวงจำปาสักครับจะเกิดการใส่บุญตักบาตรร่วมกันของพระท่านถึง108องค์ด้วยกันนะครับมาถึงด้วยกัน7ประเทศครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีก็คือเช้าวันนี้นะครับก็มีพระสงฆ์จากฝั่งไทยร่วมกันกว่า30รูปด้วยกันนะครับที่เข้ามาทำบุญตักบาตรกันระหว่างไทยกับลาวครับเพราะที่นี่เนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต่าครับเป็นด่านช่องเมกะวังเต่าซึ่งเราอยู่ใกล้กันมากๆเลยซึ่งจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเดินเข้าเดินออกผ่านทางกันระหว่างทางกันตลอดเวลาแต่ณวันนี้แนบแน่นมากยิ่งขึ้นครับเพราะที่นี่จะมีหอพระเสริมสองหอพระนะครับแล้วก็ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ตื้อเป็นองค์จำลองครับซึ่งองค์จริงนะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์และณวันนี้ได้มาประดิษฐานอยู่ที่นี่ครับแล้วก็มีพระท่านพระสังฆราชพระอาจารย์ใหญ่ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวร่วมกันถึง7ประเทศร่วมกันมาเฉลิมฉลองในครั้งนี้ครับเพื่อให้คนไทยและคนลาวที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้กราบไหว้และสักการะบูชากันครับข้าพเจ้าจากนครหลวงเวียงจันทน์ที่ว่าได้รับการข้าวบุญมาร่วมงานการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับหอไว้หรือว่าหอพระอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่าอยู่เขตด่านวังเต่านี่เนาะมีความรู้สึกดีอกดีใจที่ว่าได้มาร่วมข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นมงคลและก็เป็นบุญของตัวเองเนาะที่ว่าได้มาร่วมบุญดังกล่าวโดยเฉพาะเรามาเห็นบรรยากาศของพ่อแม่ประสนบรรดาเผ่าอยู่แข้งจำปาสักก็คือจากจังหวัดอุบลราชธานีเนาะมันก็ได้มาร่วมเฮ็ดบุญเฮ็ดสิ้นเรื่องมากินมาทานมาอุปโภคโมทนาในบุญครั้งนี้ก็ถือว่าแม่นมีบรรยากาศเนาะอันนี้นอกจากที่ว่ามาร่วมกันเฉลิมฉลองฮอไว้ดีแล้วเลยก็เป็นการส่งเสริมกิจของประเพณีอันดีงามของชาติลาวก็คือของชาวพุทธลาวเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นสิริมงคลอันสูงสุดเนาะในชีวิตที่ว่าได้มาร่วมและก็ได้มีอันส่วนมาประกอบในการเป็นบุญสิ้นกินทานและก็มาใส่บาตรญาณนำโดยเฉพาะและก็แม่นมาสมโพธิและก็มาสูตรมงคลและก็ใส่บาตรญาณนำในปัจจุบันนี้เนาะก็ถือว่าแม่นสำเร็จและก็ดีใจกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้งหมดที่เพิ่นได้ประกอบส่วนในการสร้างซาอันฮอไว้แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนรวมทางด้านจิตใจของประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือของชาวพุทธที่ได้มานมมาไว้มาขอสิ้นขอพรเพื่อว่าเฮ็ดให้ชีวิตก็คือการทำมาค้าขายเข้าตนเองเนาะให้มีโชคมีใส่และก็มีผลสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนที่มานบมาไว้เนาะเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธรูปจำลองนี้ก็เป็นเพิ่นได้จำลองเอาพระพุทธรูปองค์สำคัญของปวงชนลาวก็คือพระพุทธรูปจำลองพระเจ้าองค์ตื้อจากวัดตื้อนครหลวงเวียงจันทน์เนาะรอจำลองมาประดิษฐานอยู่หอไว้แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอันสูงสุดทางด้านจิตใจของคนลาวก็คือของพี่น้องลุ่มแม่น้ำคลองโดยเฉพาะและแม่นนาทางเบื้องบนหรือว่าทางนาพี่น้องชาวไทยได้มานมมาไว้สืบต่อไปและความศรัทธาและความสัมพันธ์แบบนี้นะครับที่มีให้เห็นเป็นประจำระหว่าง2ประเทศลาวและไทยที่มีให้เห็นกันตลอดเวลาแต่วันนี้ยิ่งแนบแน่นมากยิ่งขึ้นที่ทางฝั่งลาวเขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต่าที่ห่างจากทางช่องเม็ดเพียงแค่ไม่กี่กิโลก็ได้มีหอพระมีการเฉลิมฉลองหอพระและก็ได้มีประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองของวัดองค์ตื้อที่มาจากนครหลวงเวียงจันทน์ที่ทำให้ประชาชนชาวลาวแล้วก็ชาวไทยได้มากราบไหว้เคารพบูชากันตรงประตูแห่งนี้เลยเป็นประตูแห่งความสัมพันธ์การเดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศทั้งคนไทยและคนลาวที่สืบเนื่องมาจากอดีตและณวันนี้ได้ส่งผลที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยกับลาวสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นี่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจทำการค้าการขายได้มีผลประโยชน์ได้มีสิทธิพิเศษในการดำเนินกิจการและทำให้เรา2ประเทศมีการค้าการขายส่งออกและก็สะดวกมากยิ่งขึ้น